มีแอป Nike Run Club กับน้ำดื่มซิงแทนน้ำไว้ตรงนี้นะป้าร่างกายขั้นเริ่มต้นกิโลมันจะ4กิโลไม่แอปมันแฮงอ่ะหายไปกิโลนึงคือไปกลับเนี่ยมันต้อง4โลแล้วไง2รอบแล้ว3กิโลเห็นไหมโดนหายไปอีก1กิโลได้ว่าไปแล้วท้อเลยสู้ๆเฮ้ยเปิดเพลงมันจะได้รู้ว่าไปด้วยกันไหมเดี๋ยวตามไป5กิโลถือว่าเพิ่งครึ่งทางแล้วก็ตอนนี้เริ่มเจ็บข้อท้อสายนะข้อเกินด้วยฟุตพร้อมมากไหวไหมตากล้องอีกครึ่งทางไปวิ่งๆเดินๆไปนี่ก็วิ่งเก็บเลี้ยวตามซอยตามไรได้ 8.6 นะครับก็เหลือวิ่งไปหน้าหมู่บ้านแล้วกลับมาก็สัก2โลพอดีแล้วตอนนี้คือเป็นห่วงข้อเท้าซ้ายใช่ไหมเป็นห่วงข้อเท้าซ้ายเนี่ยเจ็บแต่รู้สึกว่าเท้าขวาจะเป็นตุ่มน้ำพองอ่ะตอนนี้อีก2กิโลสู้ๆยกไม่ไหวยกไม่ไหวยืดก่อนไหมไปเดี๋ยวมาน้อยรอที่บ้านแล้วก็อีกรอบเดียว2โลมาเลยแต่ว่าเราจะชั่งน้ำหนักไว้เป็นจุดเริ่มต้นของการลดน้ำหนักหนึ่งเข้าไปอีกหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดสองครับนี่ก็คือมินิมาราธอนแรกในชีวิตของผมนะครับ 10.6K กับโครงการ9คนละ9แบบเวอร์ชวลรันนะวิ่งในหมู่บ้านนี่แหละ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าจะมารีวิวรองเท้าที่ผมเนี่ยใส่วิ่งครั้งแรกเนี่ยครับก็คือรองเท้าหลักร้อยสำหรับวิ่งแล้วนี่ก็คือคาเรนจิ350บาททำไมถึงซื้อคู่นี้นะครับจริงๆคู่นี้มันจะมีพื้นรองเท้าชั้นเดียวมันจะลื่นๆไม่มีการติดยางอะไรเสริมเพิ่มเติมเลยนะครับเป็นรองเท้าสำหรับผู้เริ่มต้นที่ซื้อคู่นี้เพราะว่ามันถูกครับงบประมาณน้อยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยจะวิ่งได้ไม่กี่วันเราก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้นานเอาจริงแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยซื้อมาปรับแต่งดูแล้วก็ก่อนหน้าที่จะซื้อรองเท้าเนี่ยผมจะเลือกแต่รองเท้าที่นิ่มใส่สบายโดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่ารองเท้าชนิดไหนมันเหมาะกับเท้าเราก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเท้าแบนเท้าล้มเท้าแบนเท้าล้มก็คือเนี่ยครับคือรองเท้าด้านซ้ายเนี่ยจะแบนลาบไปเลยส่วนด้านขวาเนี่ยจะเว้าแล้วปกติเนี่ยเท้าซ้ายผมอ่ะมันจะใหญ่กว่าข้างขวาทุกครั้งที่ลองรองเท้านะครับผมก็คิดว่าลองแบบต้องลองทีเดียวต้องลองรองเท้าทั้งสองข้างแล้วก็ให้เท้าซ้ายเนี่ยใส่ได้ก็โอเคแล้วแล้วก็เท้าขวามันจะรวมนิดๆนะครับแต่ที่จริงอ่ะมันไม่ใช่แค่เท้าแบนครับเท้าแบนเท้ากว้างเนี่ยสมมติถ้าเป็นแบบรองเท้ากีฬาส่วนใหญ่นะครับมียี่ห้อดังๆเนี่ยมันจะบีบสำหรับคนเท้ากว้างแต่ผมไม่ใช่แค่กว้างนะครับมันแบนแล้วก็มันเป็นเท้าล้มด้วยเท้าล้มคืออะไรเนี่ยครับเท้าล้มก็คือว่าเวลาที่เดินหรือวิ่งนะครับตะตุ่มเนี่ยข้อเท้าข้างเนี้ยมันจะลงต่ำกว่าข้อเท้าข้างขวามันจะเหมือนอย่างเงี้ยพลิกอยู่ตลอดเวลาส่วนข้างขวานี่ก็จะลงตรงๆข้างขวาลงตรงๆนะแต่ข้างซ้ายมันจะเป็นเหมือนคน
เดินเท้าพลิกอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยมันก็เลยต้องมีพื้นรองเท้าที่เสริมอุ้งตรงนี้ดันตรงนี้ไว้นะครับก็คือมันจะมีรองเท้าสำหรับคนเท้าแบนเท้าล้มนี่แหละถ้าเราจริงจังแล้วเราค่อยซื้อรองเท้าแพงๆเป็นของขวัญให้ตัวเองนะครับคู่นี้นะรองเท้าคาเรนจิเนี่ยจากดีแคทลอนนะครับคู่ละ350บาทเท่านั้นถ้าวิ่งได้อาทิตย์เดียวแล้วเลิกก็ไม่เสียดายนะครับถ้าเราไปซื้อคู่ละพันกว่าบาทของคาเรนจิเนี่ยมันก็จะนิ่มลงมาหน่อยแต่ผมลองใส่แล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาในเรื่องของเท้าล้มข้างนี้นะครับผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยเนี่ยคือรองเท้าคู่นี้มันจะแบนๆเลยอันนี้ปกติก็ควรจะมีนะในรองเท้าทุกคู่เนี่ยอันนี้คู่ละ180บาทคู่ละ180บาทนะครับใส่ไว้ที่ส้นเนี่ยคือรองส้นมันทำให้รองเท้าเนี่ยมีราคาขึ้นมาเลยนะครับคือมันนุ่มขึ้นเวลาเดินเด้งขึ้นใส่สบายขึ้นมันก็จะเหมือนรองเท้าที่มันมีซับพอร์ตสำหรับคนอ้วนด้วยนะครับที่น้ำหนักเยอะๆแทนที่ว่าจะกระแทกตึกๆลงไปเลยเนี่ยก็มีชั้นเจียวนี้รับมาชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็พระเอกของผมนะครับอีกอย่างนึงนะครับนี่คือพื้นรองเท้ารุ่นรันคู่ละ300บาทนะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นรองเท้าที่เพิ่มซัพพอร์ตนะครับเพิ่มความนุ่มนวลสำหรับคนเท้าธรรมดานะซึ่งเท้าข้างขวาของผมเนี่ยซึ่งเท้าข้างขวาของผมเนี่ยก็จะเป็นเท้าแบบธรรมดาถึงจะมีปานนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าวาวปกติก็รวมละ3อย่างนี้นะครับที่ผมใช้350บวก300เป็น650แล้วก็แผ่นเจลอีก180ก็ได้รองเท้าที่มันเนี่ยรองเท้ากีฬาแบบที่มันนุ่มเด้งอ่ะคราวนี้เรามาดูเท้าซ้ายเจ้าปัญหาก็คือเท้าซ้ายของผมเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยข้อเท้าล้มนะฮะข้อเท้าล้มก็เลยจะใช้เหมือนกันใช้พื้นรองเท้านะครับโอ้โหนี่ติดโอ้นี่ผมจะใช้เหมือนกันแต่ว่าผมจะเสริมนี่โอ้นี่เสริมด้วยเจลแล้วก็กาวสองหน้าแบบติดเลยเนี่ยผมได้ใช้กาวสองหน้านะครับมาติดเพื่อเสริมให้ไอ้พื้นซัพพอร์ตที่เป็นพื้นสำหรับคนเท้าธรรมดาเนี่ยครับดันอุ้งเท้าขึ้นมาดันอุ้งเท้าขึ้นมาสูงขึ้นให้มันเวลากดลงไปแล้วข้อเท้ามันไม่พลิกลงไปมากอ่ะก็ประมาณนี้ทำให้พอวิ่งได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีอาการเกร็งแล้วก็เจ็บข้อเท้าซ้ายอยู่บ้างนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับรองเท้าวิ่งคู่แรกราคา730บาทและได้มีการฝึกซ้อมนะครับอาทิตย์แรกผมวิ่ง5วันรวมกันได้5กิโลนะครับในสัปดาห์ที่2เนี่ยผมมีการซ้อมวันละ5กิโลได้2วันแล้วก็มาวันนี้นะครับ27ตุลา62ผมวิ่งมินิมาราธอนเป็นครั้งแรกในชีวิตเพื่อชวนรันกับโครงการ9คนละ9โอ้แล้วก็แถมรีวิวไปด้วยเลยการที่จะซื้อรองเท้าแพงๆตอนนี้ก็จะถือว่าสามารถเลือกได้อย่างคุ้มค่านะครับโอเคขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากำลังใจให้ผมก้าวต่อไปกับโครงการ9คนละ9แล้วเดี๋ยวโครงการต่อไปในภาคเหนือผมก็จะสมัครแน่นอนครับผมแต่อาจจะเป็นเวอร์ชวลรันเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปเจอกันจริงๆนะครับตัวเป็นๆที่ภาคตะวันออกโอเคตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับว้าวมีอะไรนั่นคือเหรียญของ9คนละ9ภาคใต้นั่นเองว้าวดีใจกับอ้วนด้วยนะแต่เราไม่อยู่บ้านก็มีคนแอบส่งมานะคะเป็นสีม่วงนะคะ